หลังจากที่มีการสอบถามเข้าไปนะครับสอบถามเข้าไปทางหน้าเพจแล้วเนี่ย อย่างที่คุณพี่เขาบอกไว้ติดต่อไม่ได้แต่พอมาสักพักหนึ่งเมื่อประมาณวันที่24 สิงหาคมได้มีการโพสต์มาทางหน้าเพจว่า26 สิงหาคมครับมีการโพสต์ทางหน้าเพจว่าขออนุญาตถามนะครับเนื่องจากลูกค้าที่ซื้อกิฟต์วอเชอร์ของทางโรงแรมไว้แล้วไม่สามารถนำมาใช้ได้ให้ติดต่อขอรับเงินคืนที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ดังกล่าวนะครับเนื่องจากทางโรงแรมมีปัญหาเรื่องคู่สัญญาแต่ลูกค้าท่านใดที่ประสงค์ที่จะพักทางหัวหินโรงแรมได้จัดการสำรองที่พักไว้ให้โรงแรมอีกแห่งหนึ่งแต่ไม่สามารถนำจัดเลี้ยงเข้าพักได้สามารถโทรจองห้องพักได้ที่เบอร์นี้ทางผู้บริหารจึงกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับวันลงวันที่14 สิงหาคม ปี 60นะครับและหลังจากนั้นมีคนที่ติดต่อไปยังเบอร์นี้ได้ครับเขาก็ได้แจ้งว่าถ้าจะจ่ายเงินคืนเขาจะจ่ายแค่ 60% เท่านั้นซึ่งที่คุยกันในกลุ่มแล้วมันไม่ใช่ความผิดของทางลูกค้าเลยหรือถ้าจะพักอีกที่นึงเขาก็จะติดต่อให้แต่ว่าไม่สามารถนำสุนัขเข้าได้ซึ่งจุดขายของโรงแรมนี้เนี่ยรีสอร์ทเนี้ยคือรีสอร์ทที่พาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้บางคนก็เลยรู้สึกไม่โอเคครับแล้วก็เท่าที่สืบทราบมาเนี่ยมีคนได้เข้าพักรีสอร์ทที่เขาจัดเตรียมสำรองไว้ให้เนี่ยเพียง2 รายเท่านั้นนะครับเพียง2 รายเท่านั้นแต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยอีก500 บาทนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับทางผู้เสียหายต่างๆก็ได้ใช้ความคอนดิชันของตัวเองเนี่ยพยายามสืบดูว่าผู้กระทำผิดเนี่ยก็ยังไปโพสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งโพสต์ว่าขึ้นไปที่โรงพักสอนอแห่งหนึ่งในฐานะผู้ที่เข้าไปเป็นเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องรับเหมานะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับผู้กำกับแล้วก็ไปโพสต์ว่างานหลวงก็ทำงานส่วนตัวก็ต้องวิ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ละคนก็เลยมาถามกันในกลุ่มว่าตกลงคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครเขามีเส้นสายยังไงทำไมเขาถึงไปอยู่โรงพักทั้งที่คนเองมีหมายจับพักอยู่ได้ก็เท่าที่ทราบก็คือตำรวจคงไม่ได้มองอยู่แล้วแหละว่าใครขึ้นโรงพักมาบ้างไม่ได้ถือหมายจับแล้วก็มองอยู่แล้วว่าใครขึ้นมาที่โรงพักอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยังเปิดกิจการที่บ้านเขาซึ่งทำเป็นอู่รถด้วยซึ่งจริงๆแล้วเท่าที่ทราบมาคดีเกี่ยวกับอู่รถเขาก็อยู่ที่สน.ในท้องที่เขาเนี่ยเป็นตั้งๆเลยผู้เสียหาย53 รายรวมมูลค่าเท่าไหร่ครับประมาณล่าสุดตอนที่มี30 กว่ารายเนี่ยประมาณ60,000ได้ครับตอนนี้50 กว่ารายที่ผมก็ตีไปวงกลมน่าจะประมาณ100,000 กว่าบาทได้100,000 กว่าบาทได้ก็ช่วยแต่ระบายไม่เยอะค่ะมีก็แค่2,000 กว่าบาทมีบางคนก็แค่700 กว่าบาทก็มี900 กว่าบาทก็มี1,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่หมดอายุความแต่ว่าก็ยังเจ้าตัวก็ยังใช้ชีวิตตามปกติได้คือครับตำรวจอะไรอย่างครับเคยถามสน.ท้องที่แล้วครั้งหนึ่งครับเขาไปแล้วแต่ว่าไม่เจอตัวกับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไปแล้วเจอตัวแต่เขาขอเข้าไปเอาเอกสารแล้วเขาก็ออกไปข้างหลังที่เป็นคล้ายๆกับเขื่อนน้ำทิ้งนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เคยไปทวงถามที่อู่รถเลยนะครับไปเป็นหลักที่หนูรถกับเจ้าหนี้คดีของเงินสดเนี่ยอีกจำนวนหนึ่งปรากฏว่าเราไปเพราะว่าทางคุณแม่เขาเนี่ยได้นัดไปแต่ผลที่เราได้รับคือเมื่อเราไปรอปุ๊บเขาออกไปแจ้งความบุกรุกกับเราเราก็เลยไม่รู้จะทำไงเราก็เลยตามที่สน.เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมอะถูกแจ้งผมเป็นผู้ต้องหาบุกรุกผมอยากให้ตามเจ้าทุกข์มาเลย
ตอนนี้เราจะได้รู้เลยว่าเขามีชะนีอะไรติดตัวบ้างซึ่งเขาไม่ก็ไม่โผล่มาใช่ไหมครับจริงๆโปรเซสแรกที่ซื้อในงานคสช.มาเป็นการไปพักครับโปรเซสแรกเลยนะคะซื้อมาเพื่อต้องการไปเขาแต่พอติดต่อแล้วนะพอทราบว่ากิจการปิดกิจการปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยโปรเซสที่2ก็ควรจะคืนเงินถูกไหมคะแล้วก็การท่องเที่ยวก็ควรจะปรับปรุงไม่ให้มีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือถ้าไม่คืนเงินก็ต้องหาที่พักไว้ให้เราผู้ว่าควรจะออกมารับผิดชอบถ้าเกิดจับในคดีไอ้หมอนี่ไม่ได้หมอนี่ก็สำคัญค่ะถ้าเกิดจริงๆเขาไว้เว้นมองว่าอาจจะมีพวกเนี้ยที่ตาดำๆพวกเราอย่างเงี้ยเข้าไปหลงเชื่อแล้วก็ซื้อไวเชอร์กับอีกหรืออยากให้เป็นวัฏจักรแห่งการหลอกใช้ทำหน้าเฟซบุ๊กต่างๆนะครับมีใครอะไรเพิ่มเติมไหมครับนักข่าวที่โดนว่าไงครับทำไมถึงไม่ซื้อพลาดค่ะ